เอาเลยฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับไนโนจากช่องโนชแนลนะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับผมอีกครั้งนะครับพี่โนสุตรอนนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามีเกมใหม่มาแนะนำนะครับจากอนิเมะเรื่องเฟสนะครับใครที่ยังไม่เคยดูเฟสมาเนี่ยผมว่าน่าจะมีนะน่าจะมีนะครับบางคนที่ไม่เคยดูเฟสแต่ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะเคยดูนะครับเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยภาพโคตรสวยนะครับเราก็มีเนื้อเรื่องที่ลึกซึ้งอ่ะลองไปดูเองนะครับมันก็มีทั้งเศร้าแล้วก็ความสนุกสนานอะไรเงี้ยฉากแอคชั่นเท่มากสวยมากนะครับแล้วก็สตูดิโอผู้สร้างเรื่องเฟสเนี่ยที่ทำแอนิเมชันเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนที่ทำแอนิเมชันของการ์ตูนเรื่องคิมิซุโนะยายบะด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะก็ตอนนี้นะครับก็มีคนเนี่ยมาทำเป็นเกมเรียบร้อยนะครับในส่วนของเกม Roblox นั่นเองนะครับก็คือเกมFaithful Journey นะครับก็ทำไมมัน Journey เหมือนเกม Demon Slayer Journey วะใช่ป่าววะมันใช่ว่าจะชื่อเกม Demon Slayer Journey ไหมวะมันเป็นผู้สร้างเดียวกันเปล่าวะเนี่ยมาดิผมขอหาสักคู่นะครับนี่ไงมัน Journey เหมือนกันเลยเว้ยคุณผู้ชมอ้าวคนละสตูดิโอกันนะครับผมจำได้นะอันนี้หรือว่าผู้สร้างเดียวกันวะโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เนื้อหาภายในเกมเนี่ยฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับให้ถึง100ไลค์กันด้วยนะครับผมโอเคนะครับถ้าถึงเท่าไหร่ดีวะเอา150ไลค์แล้วกันเพราะว่า100ไลค์นี่กดกันได้จริงๆอ่ะผมเอา150แล้วกันเดี๋ยวจะมาทำเกมนี้ต่อละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในตัวเกมเนี้ยจะมีอะไรเนาะโอเคไปดูกันเลยครับมาตอนนี้เนี่ยผมก็เข้ามาในตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมโอ้พอเกมนะครับมีการเป็นคัสตอมไมค์ใช่ไหมนี้โอ้เป็นการแต่งตัวละครหรือเปล่าครับอันเนี้ยไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือเป็นชื่อเราหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมไม่รู้นะโอเคผมจะตั้งชื่อผมว่าอะไรดีวะผมจะตั้งชื่อผมว่านานาคาโตะเจ้านางาก็ไม่เอาแล้วกันนะครับเพราะว่านางาที่ผมตั้งบ่อยมากเดี๋ยวเอาเป็นนาคาโตะแล้วกันโอเคมากดไปเลยนะครับเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับเอาเลยครับตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาในตัวเกมไปที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหหน้าตาผมนี่แม่งเหมือนพระเอกจริงเลยว่ะหรือว่าผมเป็นพระเอกวะคุณผู้ชมไม่แน่ไม่แน่นะครับแต่มันผมพระเอกมันสีแดงไม่ใช่เหรอวะมาโอเคนะครับเรามาดูในหน้าต่างกันก่อนละกันนะครับกด M ขึ้นมาจะเป็นสแตทนั่นเองนะครับแล้วก็จะบอกนะครับว่าเราเนี่ยอยู่คลาสอะไรแล้วก็มีอาวุธอะไรในการชำนาญบ้างนะครับชำนาญอาวุธเนี่ยถึงระดับไหนน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเผ่านะอันนี้ผมเป็นมนุษย์นะครับไม่รู้ว่ามีเผ่าอื่นนอกจากมนุษย์หรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเควสนะครับที่เรารับมานะน่าจะใช่นะครับส่วนนี้เป็นinventory นะครับเป็นกระเป๋าเนาะโอเคครับส่วนวิธีการเล่นเริ่มต้นนะครับให้เราดูที่คลาสของตัวเองนะครับของผมเป็นอาร์เชอร์นะครับอาร์เชอร์นี่เป็นแอสซัสซินหรือเปล่าครับผมจำได้อยู่นะน่าจะใช่นะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราก็วิ่งมานะครับตรงนี้น่ะตรงเดี๋ยวตรงไหนตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเจอกับเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับเขานะครับตรงนี้คือจะเป็นที่รับอาวุธของคลาสนั่นเองนะครับถ้าใครเป็นคลาสเวทมนต์นะครับก็คือเป็นคลาสของพอมดอะไรเงี้ยก็มารับอาวุธได้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับคุยเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยกด M ขึ้นมาเลยครับแล้วก็ไปที่กระเป๋าเดี๋ยวมันคืออะไรวะธนูเหรออาร์เชอร์นะเว้ยอาร์เชอร์มันคือเผ่าอะไรวะอ๋ออาร์เชอร์ธนูนี่หว่าใช่ไหมโอ้โหเอ้ยตกใจนึกว่าเป็นแบบมีคงมีคู่อะไรเงี้ยครับโถจริงๆแล้วรหัสรองของผมเป็นนักเวทนะครับอันนี้คือผมไปเล่นมานิดหน่อยนะครับรหัสรองเนี่ยก็มาลองเล่นรหัสหลักดูนะคือได้นักธนูเนี่ยนะแล้วประเด็นคือกูจะรีโหลดลูกธนูยังไงเนี่ยแล้วไอตัวที่มันเรียกอะครับเป็นวิญญาณที่มันเรียกมันชื่ออะไรวะที่มันเรียกอะผมไม่รู้อะครับมันเป็นชื่ออะไรวะสปิริตปะวะไม่รู้อะคือดูแบบนานมากๆแล้วครับดูมาหลายปีแล้วเว้ยแล้วก็คือเพิ่งมาเห็นเกมมันนะครับแต่นักเวทนี่รู้สึกจะได้ยากสุดหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือโอกาสได้เท่ากันอันนี้เป็นเควสใช่ไหมอ๋อเป็นเควสจริงๆด้วยครับจากลุงคนนี้นะครับเดี๋ยวให้เราไปไหนมันมีบอกไหมเนี่ยว่าเควสผมควรจะไปทางไหนวะเนี่ยคุณลุงครับผมจะไปทำเควสผมต้องไปทำเควสตรงไหนเจ้าก็ต้องหามาดูเองแล้วกันนะข้าเนี่ยไม่อยากจะแนะนำอะไรเจ้ามากเจ้าต้องฝึกฝนด้วยตัวเองโถเย่จริงเลยโอเคนะครับคุณลุงเขาบอกว่าให้เราฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับทำไมกูเล่นเป็นบทละครไปแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปหาเควสกันนะครับรู้สึกเหมือนให้เราไปดึงอะไรไม่รู้ครับที่อยู่รอบๆต้นไม้เว้ยมันคืออะไรวะเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับหรือจะเป็น Minecraft ปะตีต้นไม้แม่งเลยไม่รู้ครับมันให้เราไปตรงต้นไม้เว้ยคุณผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันให้เราไปเก็บอะไรโอ้ยหลอดวิ่งหมดอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นหลอดวิ่งนะครับส่วนตรงนี้เป็นหลอดเลือดนะครับหรือจะดูตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันน่าจะดูได้2 อย่างนะครับโอ้คุณผู้ชมครับก็คือตัวนี้เนี่ยผมเดินมาเจอก้อนหินนะครับแล้วลองกดตีดูเห็นไหมฮึบฮึบฮึบอ๋อ
มันให้เรากดตามลูกศรครับคุณผู้ชมซึ่งแบบงานถนัดกูมากเลยมาเด็ฟุบ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 โอเคโอเคมันจะกดตามความเร็วโอ้หินแตกว้าวหินแตกว่ะสุดยอดไม่ได้อะไรเลยมึงจะตีไปทำไมเนี่ยผมว่ามันต้องมีเควสแถวนี้สักอันหนึ่งเว้ยน่าจะอันนี้แหละครับผมว่าต้องใช่แน่นอนเดี๋ยวเราต้องลองรับเควสดูนะครับผมไม่รู้เว้ยว่ามันคืออะไรอุ้ยคนนี้มีซอสครับเป็นดาบโอ้นี่ไงผมได้อันนี้มาแล้วครับมาโอเคเดี๋ยวลองทำลายหินกันดูนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะทำลายได้ไหมมาหินก้อนเติมนี่แหละฟุบ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 โอ้ยโอ้ยโอเคยังไม่ยากเท่าไหร่ครับดอกแรกโอเคอ้อหนึ่งเควสว่ะมึงเหยียบของกูมันได้ไหมเนี่ยตีแม่งเลยเอามานี่โอ้ขอโทษครับขอโทษมาเด้มาเด้ PVP PVP Oh my god Oh stop please sorry sorry no shit ดังนี้สอนให้ท่านดูว่าอย่าห้าวโอเคครับผมว่าเราอยู่อย่างสงบสุขดีกว่านะแล้วก็เวกวิธีการดึงอาวุธเวผมไม่ได้บอกใช่ไหมการดึงอาวุธคือกด R นะครับกด R เพื่อดึงอาวุธนะแต่ต้องใส่ก่อนนะส่วนวิธีใส่ผมน่าจะใส่ไปให้ดูแล้วละมั้งฮึบฮึบฮึบโอเคผมขอทำให้มันครบ5อันก่อนฮึบฮึบโอเคเสร็จเควสแล้วโอ้โหจากนั้นเวมันครบ5แล้วอ่ะมันต้องไปคุยอีกรอบใช่ไหมเดี๋ยวผมลองไปคุยอีกรอบนะครับแต่ว่าผมว่าลูกพี่ใหญ่น่าจะทำเกินแล้วนะทำไมลูกพี่ใหญ่ถึงไม่ไปคืนเควสวะโอเคนะครับน่าจะเป็นการคืนเควสแล้วเราก็จะได้เลเวลหุ้ยนี่ไงอัฟเฟเตดโอ้โหสุดยอดมีค่าแกลักโชโอ้ยมีลักด้วยครับเป็นโชคด้วยเปล่าวะผมอัพเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้อะไรอัพเลือดไปด้วยอัพแม่งให้มันอ่ะโอเคนั่นแหละบาลานซ์ที่สุดละโอเคคุณผู้ชมผมว่าเดี๋ยวผมจะลองไปเปลี่ยนเป็นเล่นนักเวทดูเว้ยคือผมมีรหัสนักเวทอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่านักเวทเนี่ยมันเป็นยังไงไปมาในที่สุดเราก็เข้ามาที่ ID นักเวทแล้วเว้ยนี่เป็นไงมีสมุดนะครับID นักเวทนี่เป็นแคสเตอร์ใช่ไหมแคสเตอร์เป็นนักเวทนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ดูนะว่ามันเป็นยังไงคือการกด R นะครับกด R ใช้สมุดยังไงวะผมใช้สมุดยังไงวะเนี่ยต้องกดอีควิปก่อนอ๋อนี่ไงฮึบสมุดว้ากิมมัวกิมมัวว่ะแม่งเหมือนกูหลงยุคเลยมานะครับตอนนี้เรามีกิมมัวแล้วเว้ยโอ้โหดูการใช้สมุดฟาดฟันสุดเอฟเฟกต์อันนี้คือการก๊อปพี่คาชานะครับน้องๆไม่ต้องตกใจนะโอเคเรามาดูสมุดของผมนะครับว่าทำอะไรกันได้บ้างกดคลิกซ้ายครับจะเป็นการโอ้เป็นเหมือนกับหูเท่กว่าธนูกูเยอะเลยชิบหายเป็นการตีแล้วแบบมีแสงเวทมนต์นะครับมาโจมตีใช่ไหมแล้วก็มือเราจะมีเวทมนต์เคลือบแล้วก็หนังสือจะมีเวทมนต์เคลือบนะครับส่วนการโจมตีครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นการปล่อยเวทมนต์ที่มือกับสมุดออกไปโจมตีพร้อมกันจนเกิดคลื่นกระแทกนะครับโอ้โหจินตนาการโคตรสูงส่วนเมื่อกี้นะครับเรายิงธนูได้ด้วยการกด E ไปเรามาลองดูเวทมนต์นะครับกด E โอเคนะครับยิงไม่ได้แล้วหลอดตรงนี้เป็นหลอดเวทมนต์เวโอ้กลายเป็นหลอดเวทมนต์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นขีดจำกัดของเวทมนต์ที่เราใช้ได้นะครับโอเคตีไม่ได้นะครับพอหมดหลอดแล้วตัวนี้มีเควสอะไรไม่รู้นะครับอ๋อเป็นการซื้ออาวุธครับอ๋อผมเริ่มเข้าใจแล้วเว้ยไออาวุธพวกนี้สามารถซื้อได้ใช่ไหมแต่ใช้ได้เฉพาะคลาสใช่ไหมโอเคน่าจะพอเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นการขายอาวุธด้วยที่เราได้มาโอเคซึ่งราคาซื้ออยู่ที่15นะครับส่วนราคาขาย5โกโคตรถูกนะครับโอเคนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยแหละครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า